بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีมานแล้วทั้งหลายก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเปิดงานโรงเรียนไบตุลอารกอมเป็นโรงเรียนเล็กๆแค่ชั้นเดียวแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเยาวชนแล้วก็ถ้ามีผู้ใหญ่ก็ยินดีสอนให้นะใครอยากจะมาเรียนอยากจะเรียนรู้อัลกุรอานอาจารย์ฉันอายหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันอยากจะมาเรียนมาผมสอนให้ฟรีนะครับผมสอนให้ฟรีมุอัลลงมุอัลลับที่อยากจะเรียนรู้อิสลามนัดมาผมสอนให้ฟรีสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานที่ที่จะให้ความรู้วันจันทร์ถึงศุกร์ใครอยากจะส่งลูกมาเรียนอัลกุรอานเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.1ชั่วโมงเสาร์หยุดวันอาทิตย์ตั้งแต่ 3:00 น.เช้าถึงละหมาดบ่ายเรียนฟัรดูอีนเรียนฟรีทุกอย่างฟรีวันอาทิตย์อินชาอัลเลาะห์ก็จะมีอาหารเลี้ยงเนี่ยไอ้ที่หยอดไว้นี่แหละหยอดตู้ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นทุนให้เด็กทั้งค่าน้ำค่าไฟให้เขาเรียนทุกอย่างวันไหนหมดทุนเลิกก็ไม่ต้องกินมันก็หมดทุนเนี่ยใช่ป่ะก็แค่นั้นเองทุกอย่างมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสำเร็จเรามีหน้าที่ขอดุอาต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านพี่น้องได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้มารับประทานอาหารมาช่วยกันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นในช่วงสุดท้ายของการให้ความรู้ในวันนี้โดยผมแล้วก็ท่านอาจารย์กิสมัตประธานแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลฮักกีมังเดชะในหัวข้อของดีมาจากไหนของถูกใจใครนำมาซึ่งเป็นประเด็นที่อยากจะชี้แจงให้ท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับพี่น้องครับในเรื่องของอัลอิสลามเนี่ยวันนี้หลายคนก็ต้องยอมรับว่าเรานั้นกำลังถูกทดสอบตัวเราครอบครัวเราลูกหลานของเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่จะทำให้พี่น้องได้รอดปลอดภัยก็คือพี่น้องต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการแต่ว่าถามว่าวันนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับสังคมเราที่ต่างคนก็ต่างบอกว่าตัวเองก็เป็นมุสลิมเขาไม่กลัวอัลลอฮ์หรือไงเขาก็กลัวอัลลอฮ์นะเขาก็กลัวนรกเขาก็มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในขณะที่สังคมเราพี่น้องครับมันแตกออกกันไม่รู้เท่าไหร่ผู้รู้บางคนชูนโยบายเราต้องรักกันใช่ไหมผู้รู้บางคนโชว์นโยบายว่าเราต้องยอมรับความคิดที่แตกต่างกันสิผู้รู้บางคนโชว์นโยบายว่าเราต้องตามผู้นำสิแต่พี่น้องครับเท่าที่ผมสังเกตไม่ได้มีอุลามะหรือผู้รู้ที่จะมาชี้แจงรายละเอียดลึกๆเลยไอ้พูดรวมๆผมก็พูดได้เราต้องรักกันใช่นบีไม่ได้สอนให้รักกันสอนไหมสอนไม่สอนแต่รักกันด้วยอะไรไม่พูดบางคนโชว์นโยบายเราต้องยอมรับความแตกต่างแต่ทำไมไม่ชี้แจงรายละเอียดว่าแตกต่างแบบไหนที่เราจะยอมรับหรือเราไม่ยอมรับมันมีรายละเอียดมันไม่ใช่ทุกเรื่องว่าจะเห็นต่างปุ๊บก็จบไม่ใช่พูดมาสิรายละเอียดเรื่องอะไรคุยกันแต่อย่าเหมารวม
เรามีทั้งยอมรับความแตกต่างและไม่ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเรามีสองอย่างบางคนที่บอกว่าชูนโยบายเราต้องตามผู้นำแต่ถามว่าใช่ไหมคำสั่งของนบีโดยรวมก่อนใช่ไหมต้องเคารพวะลียุลอัมคนที่เป็นผู้นำผู้ปกครองใช่ไหมโดยรวมใช่ไหมใช่แต่นบีมีวงเล็บไว้ทำไมไม่เอามาพูดล่ะว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องตามแบบไหนมันมีนี่ข้อมูลรายละเอียดมันมีแต่เวลาจะนำเสนอชาวบ้านพี่น้องครับก็เอาตามว่าเอ้ยอย่าเลยเราเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะตัดปัญหาว่าถ้าเขาผิดเขารับเราไม่เกี่ยวใช่ไหมเราเคยได้ยินมาอย่างนั้นมันใช่เหรอวันนี้ถ้าสอนศาสนาแล้วไม่มีรายละเอียดพี่น้องครับพังนะผมบอกก่อนนะชาวบ้านเนี่ยเขาจะตามกันยังไงบางคนสอนศาสนาบอกว่าอะไรบอกว่าอิสลามแบ่งเป็นอุซูลแล้วก็ฟุรุอ์ฟังกันให้ดีนะอุซูลคืออะไรหลักใหญ่ๆเรื่องละหมาดซะกาตเชื่ออีมานอะไรต่างๆนั่นนะแต่ฟุรุอ์นั้นเป็นเรื่องปีกย่อยพี่น้องครับถ้าฟังบรรดาคณาจารย์ใครก็ตามถ้าสอนอย่างนี้พี่น้องเตรียมอุดหูได้เลยนะฟังให้ดีนะอุซูลกับฟุรุอ์เขาบอกในหลักการของอิสลามไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อการปฏิบัติมันจะมีอุซูลฟุรุมันจะมีหลักใหญ่ๆส่วนฟุรุอ์ก็คือปีกย่อยจะเอามาทะเลาะกันทำไมผมบอกก่อนนะนบีไม่เคยมาแบ่งอย่างนี้นะซอฮาบะห์ไม่เคยมาแบ่งอย่างนี้นะและไม่มีพวกบรรดาอุลามะในยุคสลับเข้ามาแบ่งกันอย่างนี้ไม่มีนะแต่ต่างคนต่างที่จะตะกายต่างคนที่จะต่างที่จะค้นคว้าต่างคนที่จะติดตามสุนนะของท่านนบีว่านบีเชื่อแบบนี้ซะมิอ์นาวะอะตอนาอ๋อนบีสั่งให้เชื่ออย่างนี้เหรอไม่ถามว่าทำไมล่ะอย่างนั้นล่ะมันไม่โอ้เวลานบีทำอิบาดะห์เราบรรดาซอฮาบะห์พยายามที่จะติดตามดูว่านบีทำแบบไหนพยายามที่จะให้ใกล้ชิดกับหลักการมากที่สุดไม่ได้บอกให้ท่านเรื่องฟุรุอ์ให้ยังไงก็ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่พี่น้องครับคนที่มาแบ่งอันอิสลามในเรื่องของศาสนาชะรีอะห์ออกมาแบ่งอุซูลกับฟุรุอ์เนี่ยเกิดขึ้นในยุคหลังซะลัฟชื่ออบูบักรอัลกอรอฟีเกิดฮิจเราะห์ที่300กว่าเท่ากับหลัง300ปีละ300กว่าคนคนนี้แหละที่ออกมาแบ่งแล้วถ้าไปดูประวัตินี่เป็นพวกอะไรพวกอะกีดะห์มุอ์ตะซิละห์เป็นอะกีดะห์พวกยะห์มียะห์เป็นอะกีดะห์พวกบิดอะห์ที่ออกมาแบ่งเพราะอะไรเอ้ยเราอย่าว่ากันมันเป็นปุรัวใครจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะพี่น้องนะในเรื่องของหลักใหญ่ๆใช่แต่ถามว่าในเรื่องของหลักย่อยมันอะไรอ่ะใช่บางเรื่องเราไม่เรายอมรับการเห็นต่างใช่แต่มันต้องมีหลักฐานรับรองพี่น้องเข้าใจนะไม่ได้หมายความว่าถ้าใครว่ายังไงเราไม่เอาละมันเห็นต่างพี่น้องเอ้ยผมจะบอกให้เรื่องการเห็นต่างอ่ะหรือการขัดแย้งนบีเนี่ยไปทำฮัจญ์ออกเดินทางตั้งแต่จากมะดีนะห์ไปเริ่มที่ซุลฮุไลฟะห์ที่ไปจุดสตาร์ทที่ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกันน่ะจำได้ไหมนั่นแหละผมใช้คำว่าจุดสตาร์ทเวลาจะทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์ใช่ไหมเวลาเราไปมะดีนะห์จะไปที่จุดสตาร์ทตรงนี้เวลานบีไปทำฮัจญ์นบีไปทำไปเริ่มไปที่จุดสตาร์ทซุลฮุไลฟะห์พอไปเดินทางไปทำฮัจญ์มาเนี่ยพี่น้องครับเชื่อไหมว่าตั้งแต่ต้นยันจบอุลามะห์ปะเถียงกันนัวเลยไม่ได้มีแทบจะไม่มีเห็นตรงกันสักเรื่องเรื่องนี้เรื่องดำไอ้นั่นบอกวาจิบไอ้นี่บอกไอ้นั่นทำไม่ทำก็ได้ไอ้นี่บอกมักกะเราะห์ไอ้นี่แค่บอกไม่เป็นไรเถียงกันโอ้โหพี่น้องครับแต่ถามว่าหลักการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ได้อธิบายมีไหมมีนบีทำแบบไหนมีไหมมีแล้วทำไมไม่เอาแต่พี่เอาไว้ข้อเห็นต่างจากคนที่ไม่ใช่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะเห็นได้ว่าทำไม
สิ่งไหนที่ใกล้ชิดนบีทำไมเราไม่คืบคลานเข้าไปให้ใกล้อ่ะแต่ไปหาไอ้ข้ออย่างอื่นที่มันไกลจากนบีแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมรับการเห็นต่างผมบอกผมไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามถ้าคุณทำไม่ได้อันนั้นค่อยว่ากันไปมันมีอุปสรรคมันมีดอรูรอมันมีอุดรอ่ะว่ากันไปอ่ะมันทำกันไม่ได้แต่อันไหนที่มันทำได้และยังง่ายและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้นะพี่น้องครับถามว่ามันยากตรงไหนผมถามหน่อยอย่างเรื่องละหมาดกอซอกจะเถียงให้ได้มันจะเต็มกันให้ได้วะเพราะคนที่ไปทำฮัจญ์นี่ที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องจำไว้ดีว่าชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำสงครามหรือไปธุระอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเวลาออกเดินทางไม่เคยละหมาดเต็มสำหรับละหมาดสี่รอกัตพี่น้องจับหลักไว้จับหลักไว้ให้ดีนะในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินทางในหะดีษอธิบายว่าจากมะดีนะห์ออกมาที่ซุลฮุไลฟะห์13กิโลนะ13กิโลนบีเริ่มทำการละหมาดกอซอดแล้วแล้วแต่ว่าไงกันเสร็จแล้วนบีก็เดินทางชีวิตนบีเวลาเดินทางแล้วกอซอดตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่ใกล้ชิดที่นบีได้ทำไว้พี่น้องครับและนบีไม่เคยพูดด้วยว่าถ้าเดินทางแล้วไปอยู่ที่ไหน4วัน4คืนเกิน4วัน4คืนแล้วให้หมาดละหมาดเต็มผมพูดมานานแล้วใครก็ได้ช่วยเอาหลักฐานมาให้ผมหน่อยสิวะไอ้ที่สอนกันน่ะจำไว้นะสอนอะไรต้องรับผิดชอบยันวันกิยามะห์นะอ้างอุลามะเขาว่าแล้วอุลามะที่เขาบอกมันไม่มีทำไมไม่เอาผมไม่เถียงนะว่ามีอุลามะเขาบอกว่าได้4วัน4คืนถ้าเกินให้ละหมาดเต็มมีไหมอุลามะที่เขาบอกได้แต่อิบนุตัยมียะห์บอกไม่มีอย่าเลอะเทอะไปหาหลักฐานมาทำไมไม่เอาสิ่งที่ใกล้ชิดกับนบีมั่งเจ้าชนะเพื่ออะไรถามจริงที่สอนเนี่ยให้ใกล้ชิดนบีหรือให้ห่างนบีก็ไปเอาคนนั้นล่ะซอฮาบะห์คนนั้นล่ะอิบนุอุซัยมีนเชคอิบนุอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกไม่อนุญาตนะให้ใครจะมาเอาคำพูดหรือการกระทำว่าจะมาดีกว่านบีนะไม่อนุญาตนะแต่วันนี้พี่น้องเห็นไหมความเห็นต่างคนนั้นเอ้ยเราต้องเคารพความคิดอย่างนู้นอย่างนี้เอ้ยเราต้องอย่างนู้นอย่างอะไรกันล่ะวันนี้เอานบีไปไว้ไหนกันเอานบีไปไว้ไหนเวลาเราพูดเรื่องนี้เขาบอกว่ามีท่านอะไรท่านอุสมานได้ไปทำฮัจญ์และละหมาดเต็มอัลลอฮ์เฮ้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวดูที่เรามาพูดอย่างนี้เท่ากับข้ามหัวซอฮาบะห์ไม่ได้เห็นหัวซอฮาบะห์เลยผมบอกมึงก็ไม่เห็นหัวนบีผมสวนเลยนะถ้าใครมาพูดว่าผมไม่เห็นหัวซอฮาบะห์ผมบอกมึงน่ะไม่เห็นหัวนบีไงว่านบีทำไงผมชัดนะผมชัดนะที่อุลามะเขาฮุกกลมว่าอนุหมายถึงว่าอิบนุตัยมียะห์บอกใครเดินทางแล้วละหมาดกอซอดนะมักกะเราะห์นะมักกะเราะห์ของดีอ่ะถามหน่อยมักกะเราะห์ของดีไหมไม่ดีกับตามนบีของดีไหมแต่กูไม่เอากูจะไปของมักกะเราะห์เอาสิวะแล้วมาบอกต้องเคารพเห็นต่างผมไม่รับนะพี่น้องนะถ้าคุณจะละหมาดเต็มด้วยกับคุณมีสาเหตุมันจำเป็นต้องละหมาดเต็มเรื่องอะไรจะรีบเดินทางโง่ไงละหมาดเต็มกับละหมาดย่ออันไหนเร็วกว่าย่อมึงก็จะเต็มอีกเอาสาเหตุไหนที่มาอ้างว่าฉันเนี่ยจะละหมาดเต็มดีกว่าแล้วบางคนบอกละหมาดเต็มดีกว่าพี่น้องครับการกระทำใครล่ะที่จะดีกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้ปกป้องกันเข้าไปจะรวมหัวกันยังไงจะจบจากไหนจะรวมหัวกันยังไงเชิญผมท้าเลยนะหาหะดีษมาหน่อยที่ละหมาดถ้ากอซอดเนี่ยถ้าอยู่เกิน4วันเวลาเดินทางแล้วให้ละหมาดเต็มผมพูดมา 3-4 ปีนะไม่ใช่เพิ่งพูดเงียบแต่เวลาสอนไงมีอุลามะก็สอนกันอย่างนี้รับผิดชอบอย่างมันกิยามะนะสอนให้ห่างซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีหลายเรื่องพี่น้องครับผมนึกบอกของดี
มาจากไหนของดีมาจากใครรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ยืนยันละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยืนยันส่งให้อัลลอฮ์ส่งใครส่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นอะไรแบบฉบับแบบอย่างที่ดีอุสวะตุนฮะซะนะห์มาทำให้ดูที่ดีไม่เอาเอ้ยคนนั้นล่ะเอ้ยละอุลามะคนนั้นล่ะละอุลามะคนนี้ล่ะผมพูดพี่น้องครับลองคิดดูอย่างกับเรื่องอุลามะเวลาไม่ตรงกันนี่พี่น้องจะทำไงตรงไงเอออะไรก็ได้อะเลือกอะไรวันอาราฟาบางคนบอกว่าวันไหนก็ได้อีที่ผ่านมาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเฮ้ยถ้ายังหาวันอาราฟาไม่ได้เนี่ยเลิกสอนเถอะดาวเทียมก็อยู่ถ่ายทอดสดไม่รู้ว่าวันไหนเฮ้ยมันคนละวันกันนะเรากับซาอุแล้วเราละหมาดวันศุกร์อะเท่ากับเราละหมาดวันศุกร์ก่อนซาอุดีดิพอเราละหมาดวันศุกร์ซาอุดีกับไทยเนี่ยมันห่างกัน4ชั่วโมงหมายถึงว่าเราเร็วก่อนเข้า4ชั่วโมงพอเวลาเราละหมาดวันศุกร์พอเข้าเวลาเราก็เข้าสู่เวลาเย็นของซาอุดีก็เพิ่งจะเที่ยงกว่าเขาก็ละหมาดวันศุกร์ไทยวันศุกร์ซาอุก็วันศุกร์แต่เวลาวันอีดวันอะรอฟะห์เราถือศีลอดก่อนเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมวันอะรอฟะห์ที่เขาจะต้องมาเดินทางกันอะไรพวกหุดยาดก็เป็นที่รู้กันในอะไรในไอ้ดาวเทียมเขาถ่ายให้ดูนี่ถ้าเป็นภาษาอาจารย์ฟริดตาแตกเหรอขอใช้หน่อยตาแตกเหรอไม่รู้วันไหนก็ได้เราหุกกลมก็ไม่ได้ผมจะไม่จะหุกกลมไม่ได้ถ้ายังหุกกลมวันอะรอฟะห์ไม่ได้นะไม่รู้จะว่าแล้วพี่น้องผมต้องบอกพี่น้องต้องยืนหยัดนะไม่ต้องไปสนใจใครไม่ว่าเขาจะจบมาจากไหนไม่ว่ามันจะรวมหัวกันยังไงว่าอินตุยะอักตรมัมฟิลอัรฎยุดิลลูกะอันซะบีลิลลาห์อัลลอฮ์บอกทำแมนว่าท่านทั้งหลายไปตออะเชื่อฟังคนส่วนมากนะเขาจะทำให้พวกท่านหลงออกจากหนทางนะและไอ้พวกที่ชูนโยบายให้เราต้องรักกันสิเราอย่าแตกแยกกันพวกนี้โกหกเพราะอะไรพระรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสตัฟตริกุอุมมะตีอะลา73ฟิรกะฮ์กุลลุฮาฟินนาร์อิลลาวาฮิดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงต่อไปประชาชาติท่านมันจะแตกออกเป็น73กลุ่มทั้งหมดมันลงนรกทั้งหมดเอ้านบีบอกแตกแต่บ้านเราบอกต้องแต่มันจะสมัครสมานสามัคคียึดมั่นที่จะไม่แตกได้สิ่งเดียวที่อัลลอฮ์และรอซูลยอมรับที่เราต้องรักกันห้ามแตกกันด้วยกับบิฮับลิลลาห์ด้วยกับสายเชือกของอัลลอฮ์สายเชือกของอัลลอฮ์คืออะไรอัลฮักกุรอานแล้วก็ฮะดีษนั่นคือรักกันบนรากฐานตรงนี้พอถึงวันคริสต์มาสของชาวนซอรอก่อนหน้านี้อุลามะในซาอุเขาอะไรเขาชี้ว่าไม่อนุญาตให้คนที่เป็นมุสลิมนะที่จะไปอะไรนะชมเชยชื่นชมสะดุดียกย่องในวันคริสต์มาสของเขาอะนะห้ามไปยุ่งกันเลยเพราะเป็นความเชื่อไม่ได้อุลามะในซาอุดีอาระเบียเนี่ยแทบจะเขาเรียกว่าอิจมะเลยก็ได้โดยยกอัลกุรอานละกุมดีนุกุมวะลียดินศาสนาใครศาสนามันอย่าไปยุ่งกันไม่เกี่ยวแต่เจอทักทายกันได้ไหมได้เพราะเขาไม่ใช่เป็นศัตรูกับเราเราทักทายได้อ้าวไปยังไงเฮ้ยมิสเตอร์จอห์นเฮ้ยยูไฮ how are you my firm ผมได้7-8คำนะไม่ได้ได้เยอะอะไรหรอกถ้ามากกว่านี้เนี่ยผมทำเฉยเลยนะถ้าคุยเยอะกว่านี้เนี่ยถ้ามันถามอะไรมาเนี่ยผมทำเฉยทำไมพวกกูฟังไม่รู้เรื่องเราคุยกับมันได้พบได้แต่ในเรื่องศาสนาถ้าความเชื่อเราอย่าไปยุ่งละกุมดีนุกุมวะลียดีน
ศาสนาใครศาสนามาแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ามันมีอุลามะในอียิปต์บอกว่าอย่ายูสอนุญาตให้ชื่นชมในวันคริสต์มาสของเขาได้แต่ให้เนียดเป็นอะไรไปอะไรนะไปเขาเรียกว่าสรรเสริญให้กับนบีอีสาให้เนียดแบบนั้นอัลลอฮ์เฮ้ยเฮ้ยก็นี่ไงพี่น้องครับอุลามะมันมีสองกลุ่มแล้วถามว่าวันนี้ยังไงเราต้องยอมรับความแตกต่างอะไรก็ได้อะมันไม่ใช่เพราะมันบอกยกมาที่รายละเอียดเรื่องอะไรที่บอกอุซูลกับฟูรุอะอะไรเรื่องอะไรเอาว่ามาฟูรุอะเรื่องอะไรเอาเห็นแตกต่างกันเรื่องอะไรเอาแล้วไปดูที่สัตว์ลับเขาเข้าใจยังไงมันมีอธิบายไว้นี่มันมีนี่มันมีอธิบายไว้ฟูรุอะเรื่องอะไรบ้างเอาชี้มาเป็นเรื่องมาชี้มาเป็นเรื่องมาบางเรื่องที่เราต้องยอมกันเราคือต้องยอมกันในเรื่องฟูรุอะปีกย่อยเล็กๆน้อยๆมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรเอาลองว่ามาสิเอาเรื่องอะไรคุณยกมาสักเรื่องนึงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแต่ไม่ได้พูดรวมๆว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเรื่องปีกย่อยเราก็อย่าไปทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรยิ่งเรื่องบิดาเรารับไม่ได้เลยถูกป่ะถูกไหมยิ่งจะมีเรื่องบิดาเรารับไม่ได้จะมานั่งทะเลาะกันทำไมเรื่องอุซอลลีมันเรื่องปีกย่อยจะมานั่งทะเลาะกันทำไมเรื่องรูปหน้าเวลาให้สลามจะมานั่งทะเลาะกันทำไมไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถามว่านบีทำไงทำไมไม่ถามว่านบีทำแบบไหนหะดีษซอยยัมเป็นยังไงไม่ถามแต่ไปถามเอ้ยมันก็มีอุลามะมันก็มีอุลามะฉะนั้นผมขอปากเตือนพี่น้องนะครับว่าในยุคนี้คือยุคสุดท้ายแล้ววันนี้พี่น้องต้องยืนหยัดในหลักการและก็ฟังผู้รู้และก็ทำอย่างไรที่จะต้องยืนหยัดอย่างนี้ยืนหยัดแบบไหนวันอาราบะที่ผ่านมาพี่น้องเห็นแล้วว่ามุสลิมแตกกันเท่าไหร่ชูนโยบายอะไรกันผมไม่เคยสนใจเลยนะว่ามันจะจบมาจากไหนอ่ะแต่ถ้ามันจบมาแล้วยังหาวันอาราบะไม่เจอยังอนุญาตว่าอะไรก็ได้ผมไม่เอาผมไม่รับผมไม่ยอมรับการเห็นต่างให้มึงจบจากไหนก็ได้ขอโทษนะบางทีมันก็ขึ้นไม่เคยและไม่เคยให้ราคาด้วยถ้ายังหาวันอาราบะไม่เจอและใครก็ตามที่บอกว่าอย่าว่ากันใครจะบวชวันไหนก็ได้ใครจะอีดวันไหนก็ได้อย่าว่ากันนะช่วยหาหลักฐานมาหน่อยว่าตอนชีวิตของท่านนบีเนี่ยบอกว่าวันอาราฟาเนี่ยอาราฟาใครก็ได้เลือกเอาใครสะดวกมีไหมอาจารย์ฟริดเคยสอนงี้ไหมอาจารย์ฟริดรอฮิมุลลอฮ์เคยสอนงี้ไหมเฮ้ยวันอีดใหญ่อีดอัลฮาเนี่ยเราก็เลือกนะถ้ามันไม่ตรงกันอะไรก็ได้อาจารย์ฟริดสอนงี้ไหมมีไหมแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมีโต๊ะครัวที่จบจากนู่นจบจากนี่มาบอกเราอย่าว่ากันเขาก็มีหลักฐานอะไรเอาว่ามาหลักฐานอะไรถ้าหลักฐานจากอบูละเอบินอัสบีเดาแกเดาเองก็เชิญเถอะฉันไม่เดาว่าแกหรอกครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราหาวันอาราบะถูกไม่ถูกวันที่อะไรวันที่ไรเก้าวันอาราฟะวันที่9เราหาถูกไหมถูกตรงกับเขาไหมเราตรงกับเขาไหมซาอุดีตรงไหมตรงกับที่ทุ่งอาราฟะเขาทำงานเราตรงไหมตรงกับวันวุกูฟแต่บางคนก็มีพวกโต๊ะครูโลกสวยก็เราก็ผมก็เอาวันอาราฟะแหละแต่ใครเขาจะมี9ต่างจากเราก็อย่าไปว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะใกล้ชิดซุนนะห์วะถ้าสอนกันอย่างเงี้ยแทนที่จะมันไม่ใช่นะค้านเขาก็ยังดีอย่างน้อยคุณไม่กล้าว่าเขาแรงๆเอาไม่ได้มีปัญหาคุณไม่กล้าไปขุกกลมอะไรครับคุณก็บอกว่าแต่ผมอยากจะเรียกร้องพูดมาที่ยังไงก็พยายามให้เขาใกล้สุนนะให้ได้มากที่สุดว่ามันก้าวนะมันคือวันอาราบะนะพี่น้องนะยังไงก็ไปอย่างนี้นะนี่อย่าว่ากันถ้าอย่างนี้นะพี่น้องครับที่นี่กำลังปล่อยให้เกิดการขีลาฟการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปชาวบ้านก็เฮ้ยไอ้นั่นจบจากมาดีนะไอ้นี่จบจากไคโรไอ้นั่นจบจากนั่นไอ้นั่นจบเขาบอกว่าอย่าว่าใครเลือกเอาโอ้ยตักอีกหน่อยอีดพอมีการประกาศว่ามีการเข้ารอมฎอนเฮ้ยกูยังติดธุระเว้ยขออีกวัน
ได้ไหมเอาวันสะดวกมีไหมมันได้ไหมแหละอิสลามห้ามให้อย่างนั้นไหมไม่ได้คือวันไหนก็คือวันนั้นไม่ใช่มาให้เลือกได้ใครเขายังไงเขาจะมองวันไหนเราต้องเคารพความเห็นต่างผมไม่ยอมรับความเห็นต่างบัลลังก์นี้ไม่ต้องมาคุยกับผมฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก่อนที่ผมจะโยนให้ทั้งสองผมขอดูอายท่านพี่น้องยืนหยัดของดีเนี่ยมาจากนบีแต่ของถูกใจมันมาจากอะไรมันมาจากชัยฏอนและใครนำมาก็คงฝากไว้แล้วก็มอบเวทีให้กับท่านทั้งสองก็คงจะโยนประเด็นให้กับท่านอาจารย์กิสมัตประธานกับท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะกับหัวข้อของดีมาจากไหนของถูกใจใครนำมาเชิญครับนะครับท่านอาจารย์อะไรนะดูกิสมัตประธานผมขอฝากเลยนะครับก็ขอให้สลามลงเลยนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัมมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับพวกเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากนะครับที่วันนี้งานเปิดโรงเรียนไบตุลอารกอมแห่งนี้โรงเรียนที่สอนกิตาบุลลอฮฺและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกสถานที่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำเร็จก่อสร้างอาคารก็ใช้เวลาประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะสัก 4-5 เดือนนะตั้งแต่ช่วงรอมฎอนก่อนรอมฎอนนิดนึงก็เริ่มสร้างวันนี้เนี่ยหลังอีดินอัตฮามาก็อัลฮัมดุลิลละด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้ให้สถานที่แห่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนพวกเราได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการเรียนรู้อันอิสลามอัลฮัมดุลิลละสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ให้ผมและวิทยากรอีก2ท่านพูดคุยกันนี้ก็คือว่าของถูกต้องมาจากไหนของถูกใจใครนำมาแต่ก่อนที่จะไปคุยในหัวข้อวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องที่มากันในวันนี้งานวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่10โมง11โมงช่วงเช้าจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยพี่น้องจดจำวินาทีนี้ไว้ให้ดีนะวันนี้เนี่ยพวกเราได้มางานที่เป็นโรงเรียนสอนสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกดูซิว่าเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเสร็จขึ้นบ้านใหม่บ้างอะไรบ้างหรือเปิดอาคารสร้างอาคารใหม่เปิดอาคารหรือสร้างมัสยิดเสร็จเปิดมัสยิดเราจะเห็นว่ามันจะมีพิธีกรรมที่สอดแทรกเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นอิสลามพี่น้องเคยเห็นกันไหมล่ะเอาอะไรมาบ้างเอาโต๊ะอิหม่ามบ้างนะเอาโต๊ะอิหม่ามเอาผู้รู้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็มายืนด้านหน้าแล้วก็มีการดึงริบบิ้นแล้วก็มีศอลาวาตมีการอ่านฟาติฮะห์เปิดงานแล้วก็มีดุอากลุ่มดูอาเป็นกลุ่มอิหมัมนำมะมุมที่เหลือตามวันนี้พวกเราได้เห็นใช่ไหมว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยท่านอาจารย์อะห์มัดก็พิทักษ์ได้ทำเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อิสลามสิ่งนี้ไม่มีในอิสลามเพราะนั้นเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆหรือต่อให้จะเป็นโต๊ะครูใหญ่คนใดก็ตามที่เขาทำแบบนี้เนี่ย
เวลาจะเปิดงานอะไรเนี่ยพี่น้องฟาติฮะพร้อมกันนะอัลฟาติฮะมันคือบิดอะห์ในศาสนามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในศาสนาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนแบบนี้ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่เคยสอนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับผมอยากจะถามพวกเราทุกคนนะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของศาสนาอิสลามเราหรือบางคนเนี่ยคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของศาสนาอิสลามถึงได้คิดสูตรต่างๆปรุงแต่งสิ่งใหม่ๆต่างๆที่อัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้มาบอกเอาไว้มาสอนเอาไว้ถามว่าใครล่ะเป็นเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์ว่าไงอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้อิสลามมาแล้วให้อัลกุรอานมาแล้วแล้วจบแค่นั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้รอซูลแต่งตั้งรอซูลมาในทุกยุคทุกสมัยเพื่อมาบอกมาสอนอิสลามให้กับผู้คนได้เข้าใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละกอดบาสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาแน่แท้เราได้ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติอานีอับูดุลลอฮะวัชตานีบุตตอกูดส่งมาทำไมอ่ะรอซูลทุกคนมีหน้าที่เดียวกันคือเรียกร้องผู้คนให้ออกห่างจากตอกูดอะไรล่ะตอกูดตอกูดก็คือกุลลูมาอูบิดามินดูนินละทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกราบไหว้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นคนก็เรียกต่อฮุดจะเป็นวัตถุก็เรียกต่อฮุดจะเป็นรูปปั้นก็เรียกต่อฮุดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกราบไหว้เหนือนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราได้เห็นว่าอัลลอฮ์บอกศาสนาเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์คืออิสลามเพราะฉะนั้นทุกนบีที่มาสอนศาสนาเนี่ยทุกรอซูลที่มาเผยแผ่อิสลามนั้นพวกเขาเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ให้กุรอานมาอย่างเดียวปะไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้อันกุรอานมาแล้วให้มนุษย์ให้ผู้คนมานั่งคิดกันเอาเองเปิดกุรอานอ่านดูตีความกันเอาเองเอาปัญญาตัวเองเข้าไปตีความถามว่ามันมีไหมล่ะคนแบบนี้อ่ะมีคือเอาปัญญาเอาความคิดเห็นของตนเองมาอธิบายศาสนามันก็มีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุญาตให้พวกเราทำกันแบบนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาสอนอิสลามบอกหรือยังบอกแล้วครบไหมครบยืนยันกันใช่ไหมว่าศาสนาเนี่ยครบแล้วอ้าวแล้วทำไมคิดกันอ่ะทำไมถึงมีการคิดสิ่งใหม่ๆที่มันไม่มีในอิสลามแล้วมันโผล่มาให้เราเห็นในอิสลามล่ะหรือว่าพวกท่านกำลังจะบอกว่าศาสนาอิสลามไม่ได้สมบูรณ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศกับบรรดาผู้คนอะไรนะอันนั้นอีกต้นหนึ่งเห็นไหมอันนั้นอีกต้นหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์อันกุรอานให้กับท่านนบีในวันที่ท่านนบีอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์นบีทำอะไรทุ่งอารอฟะห์นบีไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยคนที่หาวันวูกูฟไม่เจอหาทุ่งอารอฟะห์ไม่เจอเนี่ยไปอ่านอันกุรอานอายะห์นี้ใหม่นะ
เดี๋ยวคุยในเรื่องนี้เดี๋ยวคุยใจเย็นอัลลอฮ์ประทานอายะอันกุรอานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไงอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วอิสลามนั้นสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่1400กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านนบีไปทำฮัจญ์ครั้งนั้นเนี่ยประมาณ83วันโดยประมาณท่านนบีกลับมาก็อัลลอฮ์ก็เอานบีกลับไปหาพระองค์เสียชีวิตวะฟาตไปเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานอายะนี้มายืนยันแล้วว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสเจ้าของมัซฮับมาลิกีอิหม่ามมาลิกบอกว่าไงใครก็ตามที่เขาได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนาอย่ารอฮาฮัสนะแล้วมองว่ามันดีฟะกัดสะอามะอันนะมุฮัมมัดันกอนริซาละคนคนนั้นกำลังให้ข้อหากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นผู้ที่บิดผิวในการเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์นบีสอนศาสนาไม่หมดเพราะอะไรอิหม่ามมาลิกบอกว่าเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะนี้มาสำทับแล้วว่าอันเย้ามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วท่านอิหม่ามมาลิกพูดในตอนท้ายว่าไงพี่น้องครับอิหม่ามมาลิกพูดในตอนท้ายว่าในวันที่อายะนี้ถูกประทานลงมาสิ่งไหนก็ตามที่ไม่ใช่ศาสนาในวันนั้นวันนี้อิหม่ามมาลิกเนี่ยอยู่ในยุคไหนยุค300ปีแรกยุค300ปีแรกคือหลังจากซอฮาบะมาตาบีอีนแล้วก็มาตาบีอีนนะอิหม่ามมาลิกเนี่ยอยู่ในยุค300ปีแรกอิหม่ามมาลิกบอกว่าถ้าวันนั้นมันไม่ใช่ศาสนาวันนี้หมายถึงวันที่ท่านอยู่นั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นว่าอิสลามที่ถูกต้องมันครบแล้วมันสมบูรณ์แล้วหน้าที่ผู้ศรัทธาทุกคนที่ประกาศว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งว่ายังไงอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอัลลอฮ์บอกให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงถ้าหากว่าพวกท่านถ้าหากว่าพวกท่านรักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจงปฏิบัติตามฉันยูฮบิบกุบุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านและก็จะอภัยโทษให้แก่พวกท่านเพราะฉะนั้นอิสลามคือศาสนาที่เราจะต้องตามไม่ใช่เติมไม่ใช่เติมทุกวันนี้เนี่ยอิสลามมันครบแล้วมันสมบูรณ์แล้วทำกันหมดหรือยังครบกันแล้วหรือยังได้ทุกเรื่องกันแล้วใช่ไหมซุนนะห์นบีนี่ครบกันหมดแล้วใช่ไหมฟัดดูนี่ผ่านกันหมดแล้วใช่ไหมถึงได้มาต่อเติมสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามาเป็นอิสลามเพราะนั้นอิสลามที่ถูกต้องของที่ถูกต้องก็คืออิสลามที่ถูกต้องนั้นมาจากอัลลอฮ์มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มาจากใครไม่ได้มาจากใครไม่ได้มาจากผู้รู้ครูบาอาจารย์คนใดไม่ได้มาจากอุลามะคนหนึ่งคนใดเพราะนั้นการพูดในเรื่องศาสนาถ้าไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานไม่มีหลักฐานจากอัลหะดีษมันก็คือทัศนะที่ไร้หลักฐานแล้วของที่ถูกใจอ่ะใครนำมาคือต้นเรื่องเนี่ยมาจากชัยฏอนนั่นแหละแต่ชัยฏอนในคาบมนุษย์ไงชัยฏอนในคาบมนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่เอาสิ่งที่ถูกใจมันไม่ถูกต้องมาบอกกับบรรดาผู้คนคนคนนั้นกำลังทำให้อิสลามที่ถูกต้องเสียหายอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้วันนี้งานในวันนี้เนี่ยพี่น้องได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าอิสลามไม่มีการอ่านฟาติฮะเปิดงานไม่มีการตัดลิบบินไม่มีการศอลาวาตไม่มีการดูอากุมที่สร้างมาเป็นพิธีกรรมต่างๆผมเรียนไม่ถึง
นั่นสินะใครเรียนถึงบ้างช่วยยกหลักฐานหน่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าการตะกรีบการพยายามที่จะสมานฉันท์พยายามที่จะรวมกันไว้ก่อนรวมกันไว้ก่อนผิดก็อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวแตกและก็ยกคือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เขาฝักใฝ่ในการทำบิดอะเห็นไหมล่ะและก็จะโต๊ะครูของเขาก็จะยกอายะอันกุรอานขึ้นมามาดักคนไว้ก่อนใครที่ออกมาพูดเรื่องซุนนะใครที่ออกมาอาจารย์เขาบอกว่าเมาลิดมันเป็นบิดอะห์นะล่ะอาจารย์จะว่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อัลลอฮ์บอกว่าตะซิมูบิฮะบิลลาฮิจามีอัลวะลาตะฟัรรอกูจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ด้วยพร้อมเพียงกันและอย่าแตกแยกกันอย่าสร้างความแตกแยกเอากุรอานมาขู่อีกเมื่อกี้อาจารย์อามัดพูดไปใช่ไหมว่าตาซีมูบิฮับลิลลาฮิจามีเอาวะลาตะฟัรรอกูพวกท่านทั้งหลายจงยึดฮับลิลลาห์ยึดอะไรอ่ะสายเชือกของอัลลอฮ์อะไรล่ะคือสายเชือกของอัลลอฮ์บิดีนิลลาห์คือศาสนาของอัลลอฮ์คือกุรอานคือหะดีษไม่ใช่รวมกันไว้ก่อนรวมกันไปถูกผิดอย่าว่ากันเพราะนั้นผมถึงบอกว่าแนวคิดในเรื่องของการสมานฉันท์แนวคิดของคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่อยากจะซื้อใจอยากจะได้มวลชนพยายามที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นเขาว่าไงเขาบอกรวมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งรวมอะไรอ่ะถ้ารวมทั้งถูกและผิดได้ไหมไม่ได้ถ้ารวมเป็นหนึ่งถ้ารวมแบบถูกอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมีครูบาอาจารย์บางท่านที่พยายามที่จะหยิบยกประเด็นในเรื่องของการเห็นต่างกันเรื่องนี้เขาเห็นต่างกันอุลามะเขาเห็นต่างกันอย่าว่ากันคือเห็นต่างเนี่ยมีใครเถียงไหมว่าไม่มีการเห็นต่างไม่มีนะอุลามะเขาเห็นต่างกันน่ะแล้วถามว่าเราจะเอายังไงก็ต่างคนต่างว่าอุลามะต่างคนต่างว่าเนี่ยอย่างเรื่องอารอฟาเนี่ยอย่างเรื่องการออกอีดินอัฎฮาที่ผ่านมาเนี่ยการถือศีลอดในวันอารอฟาห์ที่ผ่านมาตรงกันไหมล่ะปีนี้ไม่ตรงถามว่าต่างกันไหมปีนี้ขัดแย้งกันไหมปีนี้ขัดแย้งต่างแต่ต่างบนอะไรอ่ะเราบอกเราสอนชาวบ้านว่าพี่น้องการถือศีลอดในวันอารอฟาห์นั้นต้องดูว่าวันอารอฟาห์วันไหนไม่ใช่วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ของใครของมันวันอารอฟาห์วันไหนนบีบอกยามุลอารอฟาตะวันอารอฟาห์วะยามุนนะฮรีและวันนะฮัดวันอีดินอัฎฮาวันเชือดวะอัยยามุตตะชริกและวันตะชริกอีก3วันอัยยามุอักรินวะชุรบินเป็นวันกินเป็นวันดื่มอีดูนะอัลอิสลามอีดของเราชาวอิสลามอีดของเราชาวอิสลามเฉพาะของคนมักกะฮ์ป่ะเฉพาะของคนไทยป่ะไม่ใช่แล้วถามว่าวันอารอฟาเนี่ยพี่น้องทุ่งอารอฟาอยู่ที่ไหนที่ไหนนะมักกะฮ์มีใครจะบอกว่าทุ่งอารอฟาอยู่เดอะมอลล์ไหมพี่น้องจำคำว่าเดอะมอลล์ได้ไหมเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาที่ครูบาอาจารย์เขาพูดกันในประเด็นนี้เนี่ยเขาถามกันแบบนี้ทุ่งอารอฟาอยู่ที่ไหนเดอะมอลล์หรือยังไงทุ่งอารอฟาอยู่ที่มักกะวันนี้มีไหมทุ่งอารอฟา
วันนี้ไม่ใช่วันอารอฟะนะแล้วมีไหมทุ่งอารอฟะมีทุ่งอารอฟะเนี่ยมันมีมาตั้งแต่มีดุนยาเนี่ยมีอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมอัลลอฮ์สร้างดุนยานี่มาเนี่ยสร้างโลกนี่มาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันเรียกว่าวันอารอฟะวันอารอฟะวันไหนอ่ะวันที่เก้ามีไหมหลักฐานที่บอกวันที่เก้าเก้าเนี่ยมันมีทั้งเก้าที่มีการวูกูฟและเก้าที่ไม่มีการวูกูฟและเก้าที่มีการวูกูฟเรียกว่าวันอารอฟะแต่เก้าที่ไม่มีการวูกูฟจะเรียกว่าวันอะไรอ่ะวันอะไรฟะนี่นี่ชวนเขาด่าผมนั่นเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาบอกให้เตาบัตนะก็จะให้เรียกว่าอะไรอ่ะก็มันก็ต้องหาวันให้เจอยังไงล่ะฮะเพราะนั้นวันอารอฟะจะเป็นวันอารอฟะได้ก็ต้องมีการวูกูฟกันที่ทุ่งอารอฟะถามว่าวันที่ท่านนบีไปทำฮัจญ์นบีไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะนบีถือศีลอดไหมนบีไม่ถือศีลอดใช่ไหมเพราะอะไรมีหะดีษบทหนึ่งที่มีหญิงนางหนึ่งเนี่ยเอาอยากรู้กันเขาอยากรู้กันซอฮาบะห์ซอฮาบียะห์นบีอยากรู้กันอยากรู้ว่านบีถือศีลอดไหมในวันนั้นน่ะเอานมไปให้นบีนบีดื่มไหมนบีดื่มแสดงว่านบีไม่ได้ถือศีลอดในวันนั้นแต่สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดในวันนั้นวันที่มีการวูกูฟเกิดขึ้นไม่พออีกเหรอคำของอัลลอฮ์คำของรอซูลวันนี้เราฟังแล้วมันไม่พอใช่ไหมล่าสุดเนี่ยมีการมีคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยแหละพยายามที่จะบอกกับบรรดาผู้คนว่าพี่น้องมันเรื่องคีราบมันเรื่องการขัดแย้งกันมันได้ทั้งสองทัศนะคือการเสนอแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของอีดินฟิตอีดินอัฎฮานะตอนอีดินฟิตรีหรือว่าตอนจะเข้ารอมฎอนก็มีการเสนอแบบนี้แหละการดูเดือนเข้าออกรอมฎอนมีกี่ทัศนะเขาขัดแย้งกันเนี่ยเดือนในเดือนเดือนในเดือนนอกนั่นแหละมีกี่ทัศนะ 6-7 ทัศนะนะที่เขาคีราบกันเขาขัดแย้งกันตั้งแต่ในยุคซะลัฟเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไหนเห็นเอาหมดทั่วโลกอันที่สองอะไรบาลัดใครบาลัดมันเมืองใครเมืองมันเมืองนะไม่ใช่ประเทศนะเพราะบางคนเนี่ยเอาไปครอบประเทศต่อมาให้ยึดเอาระยะทางละหมาดกอซอดถ้าเกินระยะทางละหมาดกอซอดเนี่ยเอาได้ไหมตามกันไม่ได้ซึ่งอันที่สามเนี่ยนะอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์แกบอกว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้องในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีด้วยอันเนี้ยที่มีผู้รู้คนหนึ่งเคยนำเอาประเด็นนี้มาเสนอเนี่ยและก็อ่านข้ามคำของอิหม่ามนะวะวีไปเนี่ยใครไม่เคยฟังไปฟังคลิปเก่าผมมีการอ่านข้ามด้วยต่อมาเอา3อันนี้ก่อนเอา3อันนี้ก่อนมีการเสนอว่าพี่น้องทัศนะอุลามะเนี่ยเขาขัดแย้งกันอย่างนี้นะ 5-6 ทัศนะนะอีดใหญ่มี2ทัศนะใหญ่ๆนะพี่น้องเลือกกันเองปล่อยให้ชาวบ้านเลือกกันเองผมได้ยินกับหูนะไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยหลายคนที่พูดแบบนี้ผมอยากจะถามนิดหนึ่งว่าท่านอาจารย์ที่สอนแบบนี้เนี่ยเอาวิธีการแบบนี้มาจากใครเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าให้ชาวบ้านเลือกเองเนี่ยเอาอย่างที่นี่เนี่ยกี่ทัศนะนะ 6-7 ทัศนะในเรื่องอีดเล็กเนี่ยถ้าให้ชาวบ้านเลือกเองเนี่ยที่เดียวเนี่ยมัสยิดเดียวเนี่ยองค์กรเดียวเนี่ยมันจะละหมาดอีกกันกี่วัน
รอเจียมารจัวทัศนะที่มีน้ำหนักทัศนะที่ด้อยกว่าน้ำหนักน้อยกว่าเอาไปไว้ไหนลืมไปแล้วหรือเรียนฟิกกันมาเนี่ยลืมกันไปแล้วหรือมีการนำเสนอแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาที่ถูกใจเนี่ยมันมาจากมนุษย์ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยแหละที่อาจารย์อะห์มัดกอบิทักษ์พูดให้พี่น้องฟังเนี่ยมันจริงมันคือข้อเท็จจริงที่พวกเราสามารถสัมผัสได้ในยุคอดีตที่ผ่านมาซุนนะเกาะกันเป็นกลุ่มเห็นตรงกันทำเหมือนกันแล้วใครล่ะที่มาเสนอให้กับชาวบ้านพี่น้องอีดใหญ่เนี่ยนะให้ตามผู้นำอีดใหญ่เนี่ยนะให้ถือศีลอดตามวันอารอฟะที่มีการวูกูฟจริงอีกวันหนึ่งไม่ต้องบวชนะอีกวันหนึ่งอยู่เฉยๆแล้วค่อยไปออกอีดอีกวันหนึ่งตามผู้นำอีดฟันหลอเนี่ยถามว่าใครเสนอชาวบ้านเสนอมันมีผลไหมล่ะมันไม่มีผลแต่คนที่เสนอคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องครับทั้งเรื่องเห็นต่างหรือเรื่องบิดอะห์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเอาปัญญาตนเองไปวิเคราะห์ไปพิจารณาโดยลืมตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหามันถึงเกิดปัญหาเรื่องอีดที่ว่าเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยแถวๆที่ผมอยู่อ่ะนะมีนะมาเสนอแบบนี้เนี่ยพี่น้องเลือกกันเองนะจะเอาอันไหนเดือนไหนก็ได้เดือนนอกก็ดีได้ทั้งคู่มัสยิดเดียวละหมาด2วันมาแล้วอัลลอฮุอักบัรถามว่าใครสร้างความแตกแยกเดิมๆนะเขาละหมาดแค่วันเดียวบางทีมันก็เหนื่อยนะวันนี้เนี่ยเราพูดศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีมันก็ต้องพูดให้ชัดพี่น้องครับมันต้องพูดให้ชัดถ้าวันนี้พี่น้องท่านไหนอยากจะได้ของชัดอยากจะได้ของที่มาจากอัลกุรอานมาจากฮะดีษที่มันมีน้ำหนักมีรอเจียมีน้ำหนักที่สุดพี่น้องต้องเลือกกันเองนะว่าพี่น้องจะเอาอันไหนผมไม่ได้บอกว่าให้พี่น้องเลือกอันไหนก็ได้นะแต่พี่น้องเลือกว่าจะเอาสิ่งที่มีน้ำหนักหรือสิ่งที่น้ำหนักน้อยกว่าไม่มีน้ำหนักเพราะนั้นกับหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากพี่น้องเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสมาเรียนรู้กันในสถานที่แห่งนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงนี้ทั้งที่คนรอบข้างเราหลายคนรอบข้างผมหลายคนจากเราไปแล้วพี่น้องครับเราไม่มีใครที่จะรู้ได้เลยว่าอายันจะมาเมื่อไหร่แต่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพไหนใครเป็นคนเลือกเราเป็นผู้ที่เลือกเองเราเป็นผู้ที่เลือกเองว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของบ่าวผู้รู้คุณหรือบ่าวผู้เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของผู้ที่ยืนหยัดจนวาระสุดท้ายของชีวิตหรือไม่เราเป็นผู้ที่เลือกเองฝากไว้กับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับตอนที่อาจารย์อะห์มัดไลน์หาผมนะครับว่าให้มาช่วยกันบรรยายที่นี่หน่อยผมไม่คิดอะไรมากพี่น้องครับผมก็รับทันทีนะครับด้วยกับความเคารพ
ดยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์อามัดได้ทำเอาไว้ในอดีตกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันและขอดุอานะครับให้ชีวิตของท่านได้อยู่บนสัจธรรมนะครับสอนในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปเวลาที่ผมขอดุอาให้ท่านเนี่ยผมจะขอดุอาให้ท่านอายุยืนเพราะพี่น้องครับมันมีเหตุผลนะในเรื่องราวของการพูดเรื่องราวของศาสนาเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับครูบาอาจารย์พูดแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันบางคนบางท่านพูดคนฟังเนี่ยต้องกลับไปย่อยเองต้องกลับไปเขาเรียกว่าคิดแล้วคิดอีกไอ้กูจะเอาดีไม่ว่าใช่ไม่ว่าถูกหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างกับสไตล์ของอาจารย์อามัดนี่ท่านเป็นคนที่พูดแล้วคนฟังรับได้เลยกินได้เลยถ้าเป็นอาหารมันง่ายถูกย่อยมาแล้วและสิ่งที่ท่านได้นำมาเสนอพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับส่วนตัวของผมผมก็มั่นใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดผมไม่ได้บอกว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์คนอื่นพูดแล้วนั้นมันจะไม่ดีไม่ใช่แต่ผมมั่นใจนะครับในสิ่งที่อาจารย์อามัดท่านได้สอนท่านได้ยืนหยัดเพราะผลงานมันเป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนั้นจะไม่ดีเลยมันก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวจะมาหาว่าอวยพวกกันอะไรงี้มันไม่ใช่แบบนั้นแต่อันนี้คือเราพูดกันตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องช่วยกันขอดุอาเยอะๆนะครับให้กับครูบาอาจารย์แบบนี้ให้เขามีริซกีที่พอเพียงให้เขาอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะผมทราบข่าวมาว่าท่านเป็นต่อไม่เป็นไรคนเรานี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ทดสอบใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ทดสอบหรอกครับให้อยู่สบายแบบฟิรอูนนะเอาไหมล่ะมาฮัสบุลลอฮ์เอาไหมก็นั่นนะสิให้อยู่สบายแบบฟิรอูนนะเอาไหมล่ะไม่มีใครเอาหรอกครับเพราะฉะนั้นลำบากมั้งเหยียบแก้วบ้างเหยียบเหล็กบ้างมันจะได้ทนไม่งั้นอยู่กันสบายอย่างเดียวนี่พี่น้องครับไม่ได้ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล็กมันก็ไม่แกร่งใช่ไหมบังอาสันเพราะฉะนั้นพี่น้องช่วยกันขอดุอานะตัวครูที่กล้าพูดตัวครูที่ยืนหยัดเราต้องช่วยกันขอดุอาให้เขานั้นอยู่กันไปนานๆพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ว่าสมบูรณ์แล้วอย่างชัดเจนเป็นศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรู้ถูกถ่ายทอดวะฮีซุกุรอวะฮีกุบรอผ่านมายังท่านและท่านก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วเป็นคำที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอามีรุลมุมินีนของพวกเราอุมาร์บินคอตตอบนี่พี่น้องครับมียิวคนหนึ่งมียะฮูดีคนหนึ่งมาหาท่านแล้วก็มาบอกว่าอุมาร์ท่านรู้ไหมมีอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานถ้าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาให้กับพวกเราเนี่ยเราจะยึดวันเนี้ยวันที่ประทานลงมาเนี่ยเป็นวันอีดอุมัรก็ถามว่าไออยู่อายะห์ไหนถามยิวคนนั้นยิวก็บอกว่าก็คืออายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุม
วันนี้วันนี้คือวันไหนอ่ะอัลยอมคือวันที่9ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวุกูฟอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยในการที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของท่านนบีเป็นศาสนาของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นศาสนาของมุสลิมทั้งโลกอัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัยอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าจะถามว่าอิสลามของเราน่ะสมบูรณ์หรือยังคำตอบมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นั่นคือสมบูรณ์แล้วโดยเราปฏิเสธไม่ได้เลยมันสมบูรณ์แล้วครับนี่คือศาสนาอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าวันนี้คนหนึ่งคนใดริดรอนในเรื่องราวของศาสนาคนหนึ่งคนใดเพิ่มเติมในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับรับข้อหาไปทันทีนะมุบตะดีอะห์เป็นผู้ที่ทำบิดอะห์ยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะคนที่รู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานรู้เรื่องในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเราสมบูรณ์แล้วและศาสนาที่ถูกต้องพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้หรอกฮะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกต้องเป็นศาสนาที่ตรงไปตรงมาชัดเจนอะลาบะซีรอตินนบีอธิบายให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีอธิบายให้กับลูกศิษย์ลูกหาอะลาบะซีรอตินบนความชัดเจนประจักษ์ชัดนบีขีดเส้นตรงบนผืนทรายให้กับซอฮาบะห์ของท่านได้เห็นนบีขีดซุมมาตะลาและนบีก็อ่านว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาฟัตตะบิอูฮูนี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงชัดเจนฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้ปฏิบัติมันเอาไว้อย่าไปเอาแนวทางอื่นๆนะนบีขีดไปทางขวาบ้างซ้ายบ้างนบีขีดไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างนบีก็บอกว่าอย่าไปเอาแนวทางอื่นนะทำไมอ่ะก็ไอแนวทางที่ขวาบ้างซ้ายบ้างน่ะมันเป็นแนวทางของชัยฏอนร้องเลยเหรอมาอัฟนะเมื่อกี้เห็นแอร์มันเย็นเพราะฉะนั้นแนวทางของชัยฏอนฮารามสำหรับพวกเราที่จะไปยึดห้ามเราเอาได้ไหมหูกษัตริย์ห้ามครับแนวทางของชัยฏอนเราต้องปฏิเสธเราต้องยืนให้ชัดเจนว่าแนวทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลเราต้องปฏิเสธออกไปไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ถูกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อเช้านี้ผมเข้ารายการและก็เชิญพี่น้องมางานของไบตุลอัรกอมด้วยผมคุยกับพี่น้องผู้ชมทางบ้านเนี่ยด้วยกับหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้อย่างชัดเจนนบีปอกเปลือกแล้วครับเรากินอย่างเดียวมันชัดเจนในตัวอยู่แล้วนบีบอกว่านบีพูดถึงคนที่ถูกสาปแช่งใครสาปแช่งอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกก่อนนะพี่น้องสิทธิในการสาปแช่งนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธินะครับที่จะไปยัดข้อหาคนนั้นยัดข้อหาคนนี้แต่ถ้าเราพูดถึงเนื้อผ้าอ้าวไม่มีปัญหาคนทำบาปคนทำบาปใหญ่คนกินเหล้าก็คือคนชั่วแต่เราไม่ได้ไปบอกว่าใครชั่วใช่ไหมบังชาฟีคนทำชิริกไปอยู่ในนรกเราพูดไหมว่าใครทำชิริกเราไม่ได้พูดเราพูดถึงคนทำหุกมในพฤติกรรมถูกต้องว่าถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้เตรียมที่นั่งเอาไว้ในไฟนรกเนี่ยเราตาลาบอก
และถ้าเป็นบาปอื่นๆอินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นอิรอดะห์ความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้หากอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์นบีพูดถึง4บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งเขาเป็นการสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ลานัลลอฮุมันซะบะฮะลิฆอยริลลาคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่อัลเลาะห์สาปแช่งนะสาปแช่งคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยใครก็แล้วแต่ที่เขาเชือดสัตว์ฆ่าสัตว์โดยให้สิทธิ์นั้นน่ะกับสิ่งอื่นไม่ได้ให้สิทธิ์ในการเชือดไม่ได้ให้เขาเรียกฆ่าไม่ได้ให้กับอัลเลาะห์เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำกุรบานน่ะกุรบานแปลว่าอะไรเพื่อที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเราทำเพื่ออะไรอ่ะเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่ไปเชือดเพื่อสิ่งอื่นแน่นอนที่สุดครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งคนประเภทนี้และกระทงนี้คือกระทงแห่งชิริกเราปฏิเสธไม่ได้สองละอันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่ที่เขาได้สาปแช่งพ่อแม่ของเขาวัลอัยยาซุบิลลาห์พวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้พวกเราเรียนศาสนาอัลลอฮ์ให้พวกเราอยู่กับหนทางแห่งความเป็นอิสลามทุกวันนี้พี่น้องครับหลายต่อหลายคนน่ะไม่เชื่อว่าพ่อที่เขาเรียกอะไรที่ไอ้คนคนเนี้ยมีเลือดในตัวของเขาอ่ะสายเลือดของเขาไม่เชื่อแล้วว่าเป็นพ่อไม่เอามาเป็นพ่อแล้วทุกวันนี้คนคนนึงไม่เชื่อว่าแม่ที่อุ้มท้องมันมาอุ้มมันมาเลี้ยงมันมาไม่ให้เป็นแม่แล้วคำว่าเป็นแม่ไม่มีให้แล้วความเท่าเทียมบนโลกดุนยานี้มันมีแต่เท่าเทียมต้องเท่าเทียมตามระบอบตามกรอบของอัลอิสลามสิทธิของความเป็นพ่อความเป็นแม่พี่น้องครับต้องอยู่สูงเราต้องให้เกียรติเขาแม้ว่าเขาเป็นต่างศาสนิกใช่ไหมแม้ว่าเขาเป็นต่างศาสนิกเราเป็นอิสลามเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องทำความดีกับเขายกเว้นว่าสิ่งใดอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นความผิดเราไม่ร่วมเราไม่ทำเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งคนที่เขาสาปแช่งพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่สามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งมันอาวามุฮดิษันใครที่ปกปิดความผิดปกปิดความผิดตรงนี้ปกปิดของคนอื่นความผิดของคนอื่นมันอาวามุฮดิษันเชคซอเลห์อัลฟาวซานอธิบายอีกในยะหนึ่งเชคซอเลห์อัลฟาวซานบอกว่ามีสองความหมายหนึ่งปกปิดความผิดของคนอื่นหมายความว่าไงลูกเราเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ในประเทศที่ใช้ชะรีอะห์ใช้บทบัญญัติอิสลามใช้ฮุกมข้อตัดสินของความเป็นอิสลามเรารู้ทั้งรู้ว่าลูกของเราน่ะทําผิดรู้ไหมรู้ทําซินาขโมยแต่เราพูดเราบอกกับคนอื่นๆว่าลูกเราไม่ได้ทําปกปิดไหมรักลูกสิรักแต่ปกปิดความผิดซึ่งฮุกมอ่ะคนที่ทำซีนาจะต้องถูกเคี่ยน100ทีคนขโมยจะต้องถูกตัดมือนี่เป็นฮุกมของใครอ่ะเป็นฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนบีบอกว่ามันอาวามุฮดิซันตรงนี้เชคซอลาห์อัลฟาวซานอธิบาย1ประโยคหนึ่งอย่างนั่นก็คือว่าใครที่ปกปิดความผิดโดนอัลลอฮ์ตะอาลาสาปแช่ง
ไม่เอาฮุกมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตัดสินถ้าหากว่าทำได้ไอเรานี่ทุกวันนี้ทำได้ไหมในอยู่ประเทศเนี้ยคนมีชู้เอาสิบางฮัสบุลลอฮ์คว่างหัวคว่างจนตายเอาสิเอาใครเรียบร้อยเราสิเรียบร้อยเราสิเรียบร้อยมีสิทธิ์อะไรใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในประเทศที่เขามีชารีอะห์มีบทบัญญัติใช้บทบัญญัติของความเป็นอิสลามเราต้องเปิดเผยในสิ่งที่คนหนึ่งคนใดในครอบครัวของเราญาติของเราคนรู้จักของเราบอกเขาปกปิดไม่ได้ถ้ามีคนมาถามปกปิดไม่ได้ถ้าปกปิดความผิดอัลลอฮ์สาปแช่งอีกนัยยะหนึ่งอีกความหมายหนึ่งมันอาวามุฮดิซันเชคซอลและอัลฟาวซานบอกว่าหมายถึงคนที่ให้พื้นที่กับคนที่ทำบิดอะห์เยอะไหมครับคนที่ให้พื้นที่กับคนทำบิดอะห์พี่น้องครับด้วยความเคารพนะคนทำบิดอะห์นะมันไม่ใช่แค่บิดอะห์แค่ที่อาจารย์คริสต์มาสได้ยกตัวอย่างนะครับดูอากุมไม่ใช่แค่นั้นศอลาวาตนบีหลังละหมาดไม่ใช่แค่คือการศอลาวาตนบีน่ะถามว่าดีไหมดีแต่มันมีวิธีถูกต้องถ้ามันผิดที่ผิดทางวิถีผิดวิธีผิดมันไม่ถูกนั่นแหละที่เขาเรียกว่าบิดอะห์แต่การศอลาวาตนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนส่งเสริมให้ศอลาวาตจนกระทั่งว่าใครไม่ศอลาวาตต่อท่านนบีคนนั้นน่ะบะเคนขี้เหนียวใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับนบีบอกว่ามันอาวามุฮดิซันใครที่ให้พื้นที่กับคนทำบิดอะห์คนคนนั้นที่ให้พื้นที่เขาอะนะอัลลอฮ์สาปแช่งให้อะไรมั่งฮะช่วยเงินที่พักจอดรถได้ไหมแม่เป็นประเด็นที่โอ้ยลำบากใจเหลือเกินอ้าวก็นั่นน่ะสิจอดรถเนี่ยก็รู้ทั้งรู้อ่ะว่าเขาหลักความเชื่อผิดเราน่ะบางทีเราต้องมีการพูดการโน้มน้าวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าผิดไม่ให้จบโอ้โหเนี่ยแหละเขาเรียกว่าขวานผ่าซากใช่ไหมผิดไม่ให้แต่เราไอ้ผิดไม่ให้เพราะ1 2 3 4เราบอกเขาสิครับมันมีเหตุผลในการที่เราจะเผยแผ่พี่น้องของเราใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ต้องบอกเขาด้วยกับเหตุผลในเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าหากว่าการที่เขาไม่ฟังอ้าวขอดูอาให้ไม่เป็นไรครับแต่เราก็ยังเป็นคนรู้จักกับเขาที่ดีและพร้อมที่จะเชิญชวนเขามาสู่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมุสลิมเพราะฉะนั้นมันอาวามุฮดิซันให้พื้นที่กับคนที่ทำบิดอะห์คนเรียกร้องไปสู่ตอกูตห้ามคนเรียกร้องไปสู่อะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนห้ามคนเรียกร้องไปสู่สิ่งที่มันเป็นคุรอฟาตสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ห้ามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราจำเป็นที่จะต้องแยกถูกแยกผิดออกให้ได้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะรวมกันไปหมดเออะไรก็เชิญเชิญเชิญเออะไรก็เชิญเชิญเชิญไม่ได้นะครับไม่ถูกไม่งั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะสาปแช่งคนที่ให้พื้นที่กับคนที่เขาทำบิดอะห์ความคิดพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแยกออกให้ได้และห้ามไม่ให้ส่วนร่วมกับเขาไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอัลบะรออัลบะรอเขาผิดเรื่องอะไรอ่ะก็เขาเชื่อไม่ถูกแต่เขายังเป็นพี่น้องของเราไหมเป็นมันไม่ใช่ปัญหาแต่เราก็ต้องชัดเจนในเรื่องราวของความผิดนี่ผิดเรื่องอะไรนะนี่ผิดนะท่านไม่ถูกแบบนี้นะ1 2 3 4ที่ฉันไม่ร่วมที่ฉันไม่ให้ที่จอดรถที่ฉันไม่ให้สถานที่จัดงานที่ฉันไ
1 2 3 4ว่ากันไปพี่น้องครับอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกใครบอกนบีบอกแม้ว่าคนทั้งโลกจะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันถูกต้องแต่ถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผิดมันผิดไหมผิดมันถูกไม่ได้ครับพี่น้องหรือแม้กระทั่งว่าคนทั้งโลกบอกว่าถูกเรื่องนี้ถูกนี่ถูกนั่นถูกแต่ถ้าหากฮุกมชะรีอะห์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผิดอัลลอฮ์บอกผิดนบีบอกผิดยังไงก็ผิดเราปฏิเสธไม่ได้นี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอันใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาบอกว่าถูกคือถูกอันใดที่นบีบอกว่าถูกอัลลอฮ์บอกว่าถูกมันก็คือถูกปฏิเสธไม่ได้อันใดที่อัลลอฮ์บอกผิดอันใดที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผิดมันก็คือผิดมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบอกกับท่านพี่น้องอันใดที่มันเป็นทัศนะอันใดที่มันเป็นทัศนะวันเนี้ยเบาๆโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่นำมาสอนกับลูกศิษย์บางทีบางครั้งน่ะการให้อะไรไปแล้วก็ให้บางชะฟีอีอ้าวคิดเอาเองบางฮัสบุลลอฮ์อ้าวว่ากันไปเองคนนั้นพูดกันไปเองบอกกันไปเองอ้าวแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็จะมีนบีมาทำไมตีกันเละไหมล่ะผมถึงบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยภาคใต้ที่มันที่มาที่แตกกันอยู่กันจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะผู้รู้นำทัศนะมาสอนฉะนั้นวันนี้พี่น้องคิดนะพอเวลาที่เราได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ย้อนกลับไปดูในมอซอดิรุตตัชเรียแหล่งที่มาในการวางบทบัญญัติหนึ่งอัลกุรอานสองฮะดีษของท่านนบีนะครับคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิห์เรียงลำดับหนึ่งสองสามเท่านั้นแหละครับอินชาอัลลอฮ์หวังนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตาพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับและขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีให้ใกล้ชิดกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์กิสมัตสรุปครับก็วันนี้นะครับเราได้ฟังสาระวิชาการไปทั้งหมดอยู่2ช่วงด้วยกันก็หวังต่อพระซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้พวกเราจะได้รับความรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามอย่างเต็มนะเต็มๆพี่น้องท่านใดมีสิ่งใดที่สงสัยอย่าเก็บเอาคำว่าอย่าเก็บเอาความสงสัยกลับบ้านออกไปข้างนอกแล้วพี่น้องครับอาจารย์อะห์มัดยังอยู่ถามเลยโน่นๆๆเนี่ยส่องมาตรงโน้นเนี่ยพี่น้องออกไปข้างนอกพี่น้องถามได้เลยนะก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานวันนี้งานเปิดโรงเรียนไบตุลอารกอมและก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของงานของศาสนาของโรงเรียนไบตุลอารกอมในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์อับดุลฮากิมบังเดชะอาจารย์อะห์มัดกอพิทักษ์ก็จากลาพี่น้องและก็ปิดงานในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยกับการคุ้มครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์